บอยปกรณ์โพสต์โมเมนต์น้องวันใหม่ออนพี่ชายพาโตเป็นสาวแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าลูกสาวคนเล็กของคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์ซึ่งเป็นน้องสาวของสามเฮียหล่อระดับพระเอกบอยปกรณ์หน่องธนาและพัชฉัตรบริรักษ์สำหรับน้องวันใหม่ที่ตอนนี้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วและเผิ่อแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวแล้วด้วยกำลังเข้าสู่วัยทีนเลยล่ะค่ะเห็นได้จากภาพที่คุณแม่นั้นลงใน IG หรือพวกพี่ๆนั้นลงใน IG อัปเดตพัฒนาการให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดใน Instagram ของพี่ใหญ่ของบ้านอย่างเฮียบอยเจ้าตัวนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องสาวคนเล็กยืนอยู่กลางทะเลและโอบเอวเฮียบอยพร้อมแคปชั่นทำอสอหลังจากนั้นบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าวันใหม่โตเป็นสาวแล้วดูจากภาพรู้เลยแม้จะโตเป็นสาวแล้วแต่ก็ยังติดเฮียบอยเหมือนเดิมน่ารักไม่เปลี่ยนเลยล่ะจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ